าการปวดไหล่เช่นยกแขนไม่ขึ้นแบบนี้นะครับขึ้นไม่สุดแล้วเปรียบเทียบกับอีกข้างเนี่ยอีกข้างนี้ขึ้นไปได้ธรรมดาเลยแต่ข้างนี้ปวดมากเลยเวลายกขึ้นหรือกางแขนได้ไม่สุดหรือควายหลังได้ไม่สุดแบบนี้ถ้าใครทำตามนี้ไม่ได้แล้วให้มาบริหารตามที่ผมจะสอนนะครับนี่อุปกรณ์หาได้ไม่ยากอุปกรณ์ตัวนี้คือขวดน้ำมันจะหนักประมาณ2กิโลแล้วเรามาทำอะไรเอามาบริหารครับดูครับทีนี้วิธีการบริหารให้เริ่มจากไหล่เรานะให้หมุนไหล่ไปข้างหลังแบบนี้ลองทำนี้ก่อนนะฮะมันจะเปิดไหล่หน้าออกดึงไหล่ไปข้างหลังดึงสะบักกลับมาข้างหลังแบบนี้เป็นการวอร์มก่อนนะวอร์มที่หัวไหล่นะครับแบบนี้ให้ได้10ครั้งเป็น1เซตเนาะแล้วก็ทำสัก 2-3 เซตเพื่อเป็นการวอร์มพอเราทำแบบนี้ได้เริ่มขยับไหล่ได้เยอะแล้วมาทำตามนี้ต่อเราจะเริ่มจากการจับตัวนี้นะครับแล้วก็เหมือนลูกตุ้มเลยเนาะปล่อยแขนลงไปนะครับปล่อยลงไปให้มันเหมือนแบบเนี่ยเหมือนมันห้อยอยู่ห้อยอยู่เสร็จแล้วนะแกว่งแขนนะครับแกว่งซ้ายขวาเบาๆแค่นี้ก่อนนะครับให้ไหล่สังเกตที่หัวไหล่ผมจะเป็นจุดหมุนมันจะต้องกลางเข้าหุบออกแบบนี้ตลอดเวลานะครับแกว่งซ้ายขวาแบบนี้50ครั้งนะครับ50ครั้งถ้าแกว่งได้มากกว่านี้ก็กว้างขึ้นเห็นไหมมันจะกว้างขึ้นเนาะปกติเราแกว่งได้แค่นี้ถ้าเราเริ่มแบบไม่ปวดไหล่แล้วเราก็แกว่งให้มันกว้างขึ้นเสร็จแล้วนะครับเราจะทำไงครับแกว่งหน้าหลังบ้างครับแกว่งหน้าหลังแบบนี้หน้าหลังเมื่อกี้ซ้ายขวาไปแล้วนะซ้ายขวาหน้าหลังนะครับ50รอบเป็น1เซตเราก็ทำแค่เช้าเย็นต่อมาหมุนเป็นวงกลมหมุนเป็นวงกลมแบบนี้เบี่ยงระวังมันตีหน้าแข้งนะครับโอเคไหมพอได้เนาะวงกลมหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับแล้วก็หมุนทวนเข็มนาฬิกาแบบนี้โอเคไหมครับ